มาเดี๋ยวตัวนี้รู้มุมด้วยเหรอลูกนี่ดูสิเดี๋ยวเขาถ่ายเอาแม่ปิดลงมาธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนแม่ลูกจะชวนสังฆาของเรามาทำวัดที่หน้าพระพุทธเชยันตีองค์ดำนารันทาวันนี้เราสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะมีได้อย่างไรเพราะความขยันมีความสำเร็จจึงมีค่ะดูสิคะน้ำตกที่เราเห็นอยู่หน้าบริเวณพระพุทธเชยันตีองค์ดำนารันทาเนี่ยทำให้พวกเราสงบเย็นนะคะขอประทานโทษที่เข้ารายการไม่ได้ถอดแว่นออกมาเป็นยังไงลืมตัวค่ะเพราะว่าเมื่อกี้วิ่งตามไล่ล่าหาแสงที่สวยงามค่ะแสงสวยงามไหมคะพี่ติ่งสวยเจ้าค่ะเมื่อกี้นี่มันแรงกว่านี้ค่ะตอนนี้ซอฟต์ลงหน่อยทุกขณะของลมหายใจมีความเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะวันนี้เราลองพาทุกคนเดินชมน้ำตกของเราดูนะคะเรามีโอกาสที่จะมีตัวน้อยไอจีบรรลุธรรมนะลูกมาทำวัดเย็นแล้วเนี่ยไอจีต้องบรรลุธรรมนะ มีไอจีอยู่ตัวหนึ่งก็เป็นเสน่หาของพวกเรามากเลยค่ะท่านลองดูมุมนี้แล้วกันนะคะพวกเรามากันแบบเหมือนเราก็รู้อะนะแต่บางทีเราก็รู้ไม่หมดพอเรารู้ไม่หมดเราก็จะตื่นเต้นกับสิ่งที่เรายังอยากรู้อยู่แต่ถ้าเรารู้แจ้งเราก็ไม่ตื่นเต้นกับอะไรแล้วค่ะตอนนี้แค่เพียงเราเห็นโหก้อนเมฆพระอาทิตย์พระพุทธเชยันตีองค์ดำน้ำตกเราก็รีบเข้ารายการก่อนเพราะอยากให้คนได้เห็นกับเราด้วยพี่ติ่งพูดหน่อยก้อนเมฆมันสีสวยมากเลยแล้วเหมือนนกอินทรีแบบที่คุณแม่บอกหลายตัวเลยเจ้าค่ะผมบอก พอดีเมื่อกี้นี้พวกเราเตรียมตัวขึ้นรถกอล์ฟนะคะถ้าเมื่อใดที่คุณแม่นั่งรถกอล์ฟสีแดงได้แสดงว่ากำลังคุณแม่กลับมาแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้เราก็เลือกที่จะนั่งเพราะว่าเป็นการฉลองศรัทธาเขามาทำที่ก้าวขึ้นให้ตกกลัวไอจีจะตกไหมลองดูไอจีไปไอจีจะตกไหมเขาเป็นคนขี้กลัวเป็นไม่ได้กล้ามากเจ้าค่ะไม่ได้กล้ามากมาละไอจีเนี่ยสามารถเอาตัวรอดเชื่อคุณแม่เถอะแต่คุณแม่นี่แหละลืมแม้กระทั่งเข้ารายการเมื่อกี้ใส่แว่นดำดูน่าเกลียดหรือเปล่านันทวันเหรออ่ะๆขอคุมก่อนอากาศเริ่มเย็นค่ะก็วันนี้เราก็จะพูดคุยกันก่อนที่คณะแม่ชีของเราจะมาตอน6โมงถ้าคณะแม่ชีมาก็ให้เลือกนั่งตามก้อนหินเลยค่ะคุณแม่กำลังคิดว่าวันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนก้อนก่อนพี่น้อยคุณยายเปลี่ยนก้อนนิดนึงคุณยายพาเดินดูนะคะสิ่งนี้ก็ดีนะจริงค่ะเรามานั่งมุมนี้กันเถอะค่ะเราลองเปลี่ยนมุมมั้ยเพื่อให้นันทวันเสมอมุมนั้นก็สวยนะนะจ้ะอุ้ยเรามีที่นั่งเยอะแยะนี่เลยค่ะมาตรงนี้พี่ติ่งจะได้มีมุมตรงนั้นสวยๆอ้าวล่ะเอาของพี่ติ่งอันนึงด้วยลูกนั่นแหละจ้ะสวยมั้ยคะพี่ติ่งนั่งก้อนสีดำนั่นเลยค่ะนั่นแหละค่ะและเราคุยกันไอจีนั่งก้อนล่างลูกไอจีคะวันนี้วันก่อนไอจีอย่าดื้อโดดแน่นอนไอจีอย่าดื้อไม่ดื้อค่ะอนุญาตโอ้โหแสงสวยอ่ะวันนี้ก็มุมอย่างนี้นันทวันก็จะล้อมนะคะวันนี้เปิดประเด็นค่ะเปิดประเด็นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงมีเราจะบอกว่าเพราะอวิชชามีทุกข์ก็มีหรือความขยันมีความสำเร็จก็มีความกลัวมีความทุกข์จึงมีถ้าความกลัวคืออวิชชาเราจะทำยังไงเราถึงจะสลัดเหยื่อล่อและก้าวเดินนะคะตอนนี้แสงหมดแล้วก็เอาหมวกออกเนาะจ้ะเมื่อกี้นี่มายังเสียแหววอยู่เลยค่ะอ้าวล่ะส่งให้นุ้ยได้เลยค่ะเอาเธอเอาไอจี IG, ยายจะบอกอะไรให้ไอจี IG, อยากนั่งอาสนะไอจี IG, ต้องบวชนะไอจี IG, อย่าทำลาย
ความเชื่อมั่นของเมื่อวานนี้ยังไม่เสร็จเลยนะเจ้าคะค่ะวันนี้เสร็จแล้วคืออย่างนี้ค่ะเมื่อเช้านี้เราสอนปฏิจจสมุปบาทกันเป็นวันโกนคุณแม่ก็ขอบคุณสังฆาโอ้เธอขยันมากทำปุ๋ยวันนี้ปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะทำปุ๋ยทำอะไรอีกทำปุ๋ยแล้วก็ทำปุ๋ยแล้วก็ทำบ้านมันดาราโอ้โหขอชมมุมกล้องห้ามนั่งหลังงองก็ต้องเลยหนึ่งลมหายใจเข้าต้องนั่งหลังตรงนะคะเพราะว่าคนแก่ก็จะหลังอย่างเงี้ยคือแม่ก็ลมหายใจเล็กๆยืดกระดูกสันหลังของอันนี้คือแม่ชีอูตอนเช้าค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้จะทักไปยังเสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะเสถียรธรรมสถานหนึ่งตอนนี้ทำโยคะเสร็จแล้วได้ข่าวว่านิโครมาปฏิบัติด้วยคุณยายก็ยินดีต้อนรับนิโคนะลูกนิโคเข้ามาปฏิบัติอยู่บ่อยๆนะคะฝากแม่นิโคไปกอดลูกชายด้วยนะหลานยายเป็นยังไงบ้างแล้วก็นิโคมีอะไรดองติดต่อเข้ามานะคะในรายการของเราถึงคุณยายจะอยู่ที่นี่คุณยายส่งเสียงไปสอนทุกเช้าเลยช่วงนี้ก็ให้คุณยายได้พักสุขภาพนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็ไม่ปวดหัวเลยแล้วก็ความดันก็มีสวิงนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะนอกนั้นโอ้รับประทานอาหารดีหลับดีนะคะร่างกายค่อนข้างจะคือมันพักยาวมาตลอดสัปดาห์มันก็เลยเริ่มฟื้นฟูก็เป็นการตอบก่อนนะคะท่านนิโคลดูคุณยายอยู่ตอนนี้ไม่ทราบว่าเข้ามาใน Facebook ได้หรือเปล่านะคะหรือว่าที่เสถียรธรรมสถานทุกคนนะคะที่มาปฏิบัติอานาปานสติ80กว่าคนนะคะคุณแม่ยินดีต้อนรับและเราจะสอนปฏิจจสมุปบาทคือทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นไปด้วยกันเลยทีเดียวตั้งแต่ตอนนี้เลยถ้าหลายคนที่เข้ามาใหม่นะคะลองกดกระดิ่งไว้เลยไอจีโน่ไม่ได้ เสียอย่างนี้อย่าทำกับ IG เธอสนใจอะไรจะข้าบอะไรเหรอจ๊ะไอจีจะโดดขึ้นหาคุณแม่เจ้าค่ะรักมากที่จริงไอจีทำได้นะโทษเจ้าค่ะไอจีทำได้นะเพราะว่าไอจีก็แค่ขึ้นมาให้เขาอยู่ในคือเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเรากำลังถ่ายทำแต่สิ่งที่เขารู้ก็คือเขาอยู่กับเราได้โดยที่เราไม่รังเกียจอันนี้คุณแม่รู้สึกคุณแม่จะรู้สึกมีเหมือนกับมีไอจีเป็นเหมือนกับพ็อปในรายการหลายคนบอกไปเอาสุนัขมาได้หรอคะปล่อยเลยปล่อยให้ไอจีขึ้นมาพี่จีไม่ดีกว่าไม่ดีกว่ามานี่ลูกมาหาแม่ทางนี้ไม่ต้องไปหาคุณยายนั่งนั่งลูกนั่งอยู่กับแม่นะออกทีวีน้อยก็อยู่กับยายนะถ้าเป็นคนมันจะติดแม่เลยเข้าใจไหมก็เป็นเหมือนเอ๊ะทำไมหมามันรู้นะเราก็ไม่ได้เลี้ยงนะเนี่ยจะไปหาคุณยายเพราะชินเสียงคุณยายไงเจ้าคะชินเสียงคุณยายเลยถึงไม่กลัวคุณยายเลยไปถึงเหมือนแบบชินเลยอ่ะเพราะว่าได้ยินทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นเจ้าคะเพราะแม่เขาฟังโอ้จริงแล้วไอจีไม่ได้จะทำอย่างนี้กับคนทุกคนค่ะแต่เขาเห็นว่าแม่เขาสม่ำเสมอกับใครเขาก็เลยรักด้วยดูน่ารักเชียวเอาล่ะวันนี้ตั้งประเด็นคำถามทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคะคำถามตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่คะ265คนอ๋อแสดงว่าเรตติ้งดีเราออกสายหน่อยอันนี้ดีเลยนะนันทวันจำไว้เลยอย่าเพิ่งออก 17:30 เพราะตอนนี้ยังร้อนอยู่อันนี้เรารู้แล้วอย่างนี้นะคะวันนี้ตั้งประเด็นวันนี้เราจะสวดมนต์นี่แหละค่ะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเตรียมหนังสือสวดมนต์ไว้เลยนะคะตอนนี้ถามกลับไปยัง SCS 1ก่อนเสถียรธรรมสถานคุณแม่ตั้งประเด็นว่าทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นกับทางบ้านและพวกเราทุกคนตั้งวงสนทนาพูดคุยกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการพูดคุยแล้วเดี๋ยวจะสรุปประเด็นให้ในตอนก่อนสวดมนต์ทำวัดเย็นวันนี้ณหุบเขาโพธิสัตว์จะทำวัดตรงพระพุทธชยันตีองค์ดำบริเวณนี้เลยค่ะเสียงน้ำดังเมื่อวานนี้นะคะตระกูลต่อเต่าบอกว่ามีเสียงตุ๊กแกด้วยนะจ๊ะคะคุณยายจ๋านะคะเต๋อบอกมาจ้ะตุ๊กแกก็เป็นอีกหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเรานะคะตอนนี้พี่ติ่งดูสิคะมีคำถามหรือยังยังไม่มีนะเจ้าคะแต่ว่ามีคนแบบขึ้นมา270คนเลยค่ะแล้วก็
แม่นิดน้องนิดบอกว่าคิดถึงคุณแม่มากน้องนิดสึกแล้วแล้วน้องนิดก็ไปอยู่หัวหินนะคะดีแล้วล่ะนิดลูกอยู่กับลูกก่อนอยู่ให้หายคิดถึงกันก่อนแล้วเดี๋ยวก็วันอาทิตย์ก็ค่อยกลับมาหาคุณยายนะคะมารับต้นกุหลาบกุหลาบเนาะดีจังดีจังก็นิดก็พูดได้ดีปฏิบัติได้ดีแล้วก็วันนี้ช่อจ๋าช่อได้คุยกับคุณยายมีประเด็นอะไรก็พูดคุยต่อได้มีความสุขนะคนฉลาดเนี่ยต้องไม่ขาดปัญญานะลูกนะช่อนะแล้วคุณยายก็ดีใจที่คุณยายได้มีเวลาได้สนทนาด้วยเวลาเราอยู่กับลูกหลานสิ่งเดียวที่เราต้องการก็คือเราอยากให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้รู้ในสิ่งที่มันเป็นความรู้แจ้งมันเป็นความรู้แจ้งทั้งนั้นเราไม่รู้ตามอารมณ์เพราะว่าเมื่อเช้านี้ช่อดูรายการพอใจมากใช่ไหมจ๊ะที่วันนี้ผ่านไม่มีเฟิร์สคลาสคนไปถึงได้แต่ว่ารายการของเราเนี่ยเวิร์กนะทุกคนจับประเด็นตามเขาเรียกว่าความสนใจของแต่ละคนค่ะเอ๊ะแปลกนะไม่มีคนอยากคุยแต่มีคนชมใช่ว่ามุมสวยมุมสวยมากก็ค่ะแล้วก็ดูสิคะบอกว่าไอจีเก่งจริงๆสงสัยมีแฟนคลับมากกว่าติ่งแล้วค่ะไอจีเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเวลาเราทำรายการสดอย่างเงี้ยนะคะเราจะมีเขาเรียกว่าตัวดึงความสนใจในแต่ละตอนเช่นตอนนี้พี่ติ่งเนี่ยมีแฟนคลับละไอจีมีแล้วนะคะนันทวันเนี่ยคนได้ยินชื่อแล้วจอยนะคะแล้วก็สมชายตะวันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เหมือนกับเอ้ยมันเป็นMindfulness Familyไปโดยที่เราอาจจะนึกไม่ถึงว่าสื่อมีอิทธิพลนะคะนี่ตอนนี้คุณแม่ก็เริ่มจะทำงานแบบนี้นะคะเมื่อเช้านี้ประกาศไปว่าใครอยากช่วยคุณแม่ทำนิตยสารธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนธรรมสวัสดีที่เกิดขึ้นจากกองเพลิงวันที่17ธันวาคมจะเข้าถึง17อีกครั้งเราออกธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนไป6หรือ7ฉบับแล้วตอนนี้คนที่เกี่ยวข้องก็ป่วยกันหมดเลยเราก็เลยคิดวิธีการนะคะว่าถ้าเรามีบรรณาธิการสักเดือนละ4ฉบับเนี่ยเอา4คนเดือนละฉบับมาช่วยเราหน่อยในเวลาที่เราอยู่ในกิจการเพราะว่าข้อมูลเราคอนเทนต์เราแน่นมากคอนเทนต์เราแน่นมากเพียงแต่เราต้องหาคีย์ในแต่ละฉบับฉะนั้นถ้าใครอยากทำก็เสนอตัวมาเลยเราก็ขอบคุณนะคะแอมแอมมาแล้ว1แอมแอมก็มาให้คุณยายเลยค่ะขอบพระคุณค่ะมีคำถามมีคำตอบมาเรื่องเกี่ยวกับทุกมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นนะเจ้าคะจากผู้ตรวจคุณนันทวันคุณตู่เพื่อนติ่งบอกทุกคือปัญหามีไว้ให้แก้ไขต่อสู้เป็นบทเรียนจ้ะแล้วอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าทุกเป็นตัวขัดเกลาจิตให้สว่างใช่ไหมเจ้าคะงั้นแสดงว่าทุกเป็นปุ๋ยสำหรับคำตอบเนี่ยทุกเป็นปุ๋ยมันทำให้ชีวิตของเราสว่างขึ้นมันทำให้ชีวิตของเราใครเอ่ยนิโคจ๋าเอาเข้ามาตรงนี้มาเดี๋ยวคุณยายคุยกันนิโคธรรมะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีสวัสดีลูกนิโคเป็นความห่วงใยของคุณยายนะคะแล้วเราก็ยังรักนิโคเหมือนเดิมยังได้ยินคุณยายไหมคะต้องเปิดเครื่องวิดีโอค่ะต้องโอเคฮัลโหลนิโคคุณยายยินดีต้อนรับนิโคกลับบ้านค่ะพี่ติ่งดูเนี่ยพี่ติ่งหลานค่ะตอนนี้รู้จักกันหมดแล้วอ่ะค่ะสวัสดีลูกงั้นนิโคให้พี่ติ่งถือนะคุณยายจะได้หันไปทางกล้องด้วยนิโคพูดกับคุณยายหน่อยนะคือตอนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเราเนี่ยมีอนาปานสติอยู่ในทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าใครสนใจอย่างนี้เหมือนอย่างนิโคอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาวันศุกร์เลยแล้วเราก็เห็นเลยว่า
ฝึกปฏิบัติให้มากปฏิจจสมุปบาทคุณยายพูดแล้วทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเปิดหน้านิโคให้เต็มเลยเอาละอันนี้ขอเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณยายหน่อยนะจ๊ะพูดอะไรกับทางบ้านหน่อยสิลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะตั้งแต่ตีห้าค่ะก็จะมีการมาทำประชาสัมพันธ์ตีห้าต้องตื่นให้ไหวนะคะจำได้ครั้งที่แล้วที่มาตื่นสายนิดนึงวิ่งจำไม่ทันก็ไม่แล้วก็อยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจแล้วก็คิดถึงคุณยายมากค่ะแล้วก็รักและเคารพค่ะจ้ะยายก็รักหนูนะจ้ะแล้วก็อยู่กับลมหายใจนั่นแหละคือเพื่อนของหนูเลยลูกจ้ะจ้ะก็เชื่อว่านิโคจะได้ยินคุณยายจากการถ่ายทอดนะคะคิดถึงบอกรักกันได้ยินไหมคะจ้ะคุณยายได้ยินอยู่ลูกแต่ได้ยินลูกก็เดี๋ยวนิโคดูคุณยายทางรายการเลยนะจ้ะอ้าวล่ะตอนนี้นะคะก็คิดถึงการบอกรักกันแล้วมีลมหายใจเป็นเพื่อนแล้วแล้วก็ที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติก็คือลมหายใจแห่งสติจะช่วยให้เราเห็นทุกข์จะช่วยให้เราเห็นทุกข์และพ้นทุกข์ไปด้วยกันเมื่อกี้นี้พี่นิดใช่ไหมคะที่ถามมาและตอบแล้วว่าทุกข์เป็นเหมือนหินรับมีดทุกข์เป็นเหมือนหินรับมีดแก้ปัญหาได้บ่อยๆเราก็จะคมสติปัญญาของเราก็จะคมโดยที่เราเองก็ไม่หนีล่ะทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้หนีทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็นเอ๊ะโอ้ทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้หนีทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็นแต่ทุกข์มีไว้ให้เราเรียนรู้และเผชิญปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้เมื่อไหร่เราจะเห็นว่าเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนถ้าสิ่งนี้คือปัญญามีพ้นทุกข์ก็มีถ้าอวิชชามีทุกข์ก็มีเพราะฉะนั้นวงจรของการอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์หรือภพชาติแห่งทุกข์จะถูกตัดขาดซะบ้างถ้าเรามีลมหายใจแห่งสติเห็นการกระทบอย่างรู้ใจของเรามันไหวเพราะอยากดึงเอาเข้ามาเป็นราคะไหวเพราะอยากผลักออกเป็นโทสะแล้วมันไม่แน่ใจมันลังเลสงสัยเราก็เรียกว่ามันเป็นโมหะเพราะฉะนั้นพอเห็นราคะเนี่ยปั๊บแบบดีดนิ้วจบเลยเห็นโทสะเหมือนกับพริบตาจบเลยเห็นโมหะเนี่ยถอนอวิชชาเลยเราก็จะกลายเป็นคนที่รู้ทันความรู้สึกเมื่อเรารู้ทันความรู้สึกแค่มาแล้วไปความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นความรู้สึกแบบนี้เราจะสะอึกสะอื้นจมอยู่กับความรู้สึกก็วนซึมไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติแข็งแรงพอที่จะรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกมันจะกลายเป็นอิสรภาพไม่ใช่ไม่มีอะไรมากระทบเราไม่ใช่ไม่มีอะไรกระทบเราหรือไม่มีอะไรไม่กระทบเราแต่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสิ่งนั้นพ้นทุกได้ทั้งสิ้นอย่างนี้พอจะสรุปภาพรวมก่อนนะเจ้าค่ะจ้ะมีคนถามอันนี้ก็มีก็ตอบมาอีกคนนึงนะคะทุกข์คือความรู้สึกถ้าไม่รู้สึกปล่อยวางได้ก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมความรู้สึกเป็นเวทนาเกิดขึ้นจากการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรามีอารมณ์ใดมากระทบใจแล้วเราเห็นใจของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็รู้จักมันตามความเป็นจริงอย่าไม่อยากเห็นมันเข้าใจไหมเวลาที่เราอึดอัดเราไม่อยากเห็นมันเราไม่อยากรู้สึกอย่างนี้เราอย่างนี้ตัณหามาแล้วแสดงว่าคุกคีกับความรู้สึกนานเกินไปจนตัณหามาเลยเพราะเมื่อเวทนามีเป็นเหตุปัจจัยตัณหามียึดว่าฉันถูกทำฉันทำเขาโอ้มันก็มั่วกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นถ้าเราละตรงนี้ได้คือเป็นอุปทิวิเวกจริงๆนะคะละได้ทุกครั้ง
พราะมันไม่มีตัณหาเพราะตัณหามีอุปทานมีถ้าตัณหาไม่มีอุปทานจะมีได้อย่างไรมันอาจจะฟังเหมือนยากหน่อยแต่คุณแม่เนี่ยนะคะวันนี้สอนคณะแม่ชีเพราะว่าได้ภาพมาจากหลานเขาเห็นคุณยายอยู่ทางนี้แล้วก็สอนอุปกรณ์มันอยู่ทางนู้นก็เลยส่งมาก็เลยได้โอกาสสอนก็ขอบใจคิดมากนะลูกที่ส่งมาคุณยายก็ทำหน้าที่ของคุณยายใครเอาอะไรมาถวายยายก็แสดงธรรมได้หมดละจ้ะที่จริงเขาก็บอกว่าทุกผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมเจ้าคะถูกค่ะถูกใช่แล้วก็บอกว่าก้อนเมฆแสงสีสวยงามมากชอบคุณแม่ผ่องใสเสียงหัวเราะแจ่มใสเจ้าค่ะแล้วก็แม่เอถือกล้องได้ดีมากอยากมาช่วยคุณแม่ปลูกกุหลาบเจ้าค่ะมาเลยเจ้าค่ะมาเลยรีบมาเลยนะเจ้าค่ะอีก 3,500 ต้นนะคะค่ะรีบมาเลยเจ้าค่ะแล้วก็มีสิ่งสู้สุดฤทธิ์กับกุหลาบเนี่ยมีอีกท่านหนึ่งถามวิธีปฏิบัตินิดนึงค่ะว่าถ้ามีญาติไปยืมเงินแล้วไม่อยากให้ยืมจะบอกยังไงดีคะอ๋อให้เขาไปเลยลูกให้ไปเลยเหรอคะแต่ให้เท่าที่เรามีไงเช่นเขายืมบาทหนึ่งเราอาจจะให้เขาสลึงหนึ่งเท่าที่เราไม่ลำบากอ๋อใช่ถ้าเรามีบาทหนึ่งเขาขอยืมบาทหนึ่งก็บอกว่าถ้าเราให้เข้าไปเราหมดเลยเราขอเก็บไว้ใช้75สตางค์ให้เข้าไปแค่25สตางค์แต่ต้องมีวินัยเอาคืนด้วยนะคือคนขอยืมเงินมันก็ต้องมีความจำเป็นแหละแต่ถ้าความจำเป็นนั้นผักเราให้เขาโดยที่เราก็เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดมันก็ยากอยู่นะคะอันนี้เราก็พิจารณาแต่ว่าใครขอยืมเงินคุณแม่แนะนำว่าอย่าให้ยืมในกรณีที่เป็นเพื่อนรักนะมันจะเสียเพื่อนให้เลยเราไม่อยากเสียคนที่เรารักเพราะการที่เขาอาจจะไม่มีปัญญาที่จะส่งคืนเราก็แบ่งปันเขาเท่าที่เราไม่ลำบากค่ะมีคุณอัมพรนะคะบอกว่ากราบสาธุคุณแม่เจ้าค่ะตอนปฏิบัติเหมือนจะตัดกังวลแล้วก็วางจิตจากงานได้แต่พอไปทำงานมันก็วุ่นวายใจอยู่ค่ะดีที่ฟังคุณแม่ไลฟ์อย่างน้อยก็มีช่วงเวลาที่ให้ใจได้พักกราบคุณแม่เจ้าค่ะจ้ะก็เป็นเรื่องที่ดีมากค่ะที่เราจะใช้การงานเป็นฐานแห่งการตามดูจิตถือว่างานเป็นแบบสหัสตรวจสอบการกระทบเวลาเราปฏิบัติแล้วจดจ่อจิตอยู่ที่บ้านหรือที่งานที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนมันก็ดูเหมือนจะทำได้ดีนะคะว่ามันก็สงบดีก็ดูเหมือนจะดีแต่พอมีคนโยนอะไรเข้ามาหาเรากระทบในการรับของเราเนี่ยมันอาจจะกระทบทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจนะคะเอ๊ะงานปฏิบัติอยู่ที่ตรงไหนอยู่ตรงที่รู้ทันความรู้สึกรู้ลมหายใจเห็นผัสสะคือการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ต้องไปกลัวที่จะเรียกว่าผัสสะตอนที่คุณแม่สอนปฏิจจสมุปบาทแรกๆทุกคนบอกคุณแม่พูดอะไรแต่ผัสสะไม่ผัสสะมันเป็นปัจจุบันกรรมมันอาศัยแฟกเตอร์3ตัวคือ1มันอาศัยอายตนะภายในอาศัยอายตนะภายนอกแล้ววิญญาณตรงนี้ค่ะถ้ามีสติปัญญารับรู้ตามความเป็นจริงนะคะการกระทบนั้นมันเป็นความจริงที่เรามีความรู้สึกรู้แจ้งในความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเหมือนกับพิษตาเงี้ยค่ะเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันอย่างเงี้ยค่ะรอดทำงานเป็นฐานแห่งการรู้ทันเวทนาด้วยอันนี้เป็นงานด้านไหนอันนี้รอดเลยเพราะสิ่งนี้เรารู้ทันสิ่งนี้มีแต่เรารู้ทันพอเรารู้ทันไหวรู้ทันความรู้สึกเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงเห็นความรู้สึกเป็นอนิจจังเห็นความทนอยู่ไม่ได้ของความรู้สึกเป็นทุกขังและเป็นอนัตตาเห็นจริงๆค่ะเห็นแจ้งแค่นี้แหละค่ะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของเวทนาคือความรู้สึกแสดงว่าเห็นแจ้งตัณหาไม่มีโอ้โหตบมือเลยค่ะถ้าทำงานแล้วตัณหาไม่มีเนี่ยอัตตาไม่มีค่ะคนสุดท้ายแม่ชีมารอสวดมนต์แล้วเจ้าค่ะอ๋อแม่ชีเหรอแต่คนสุดท้ายบอกนะคะอันนี้ก็เธอได้เข้าไปปฏิบัตินะคะแล้วเขาก็บอกว่าลมหายใจคือเพื่อนเราจริงๆค่ะทำให้รู้ว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นจริงๆค่ะไม่หมกมุ่นมีสติมากขึ้นหลังจากเข้าไปฝึกปฏิบัติถ้ามีโอกาสจะเข้าไปฝึกอีกครั้งนึงค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับที่นี่คือบ้านเราไม่ใช่บ้านของเรามาแล้วเราก็ไป
สภาวธรรมใดสภาวธรรมหนึ่งเกิดแล้วก็ดับคนที่มีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเห็นความรู้สึกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างกระพริบตาเดียวโอ้โหสอนอย่างนี้คุณแม่ก็สนุกสิเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณแม่ปฏิบัติอยู่ตลอดเลยความกังวลก็แค่มาแล้วไปไม่ใช่เป็นความกังวลของฉันความเหนื่อยก็แค่มาแล้วไปพักแป๊บเดียวเหมือนกันเลยค่ะตอนนี้เรากำลังบริหารการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ของหนักยกแล้วก็วางเห็นไหมคะของหนักเนี่ยมีไว้ให้เราวางแต่ถ้าเราไม่ยกเลยมันก็ไม่มีหุบเขาโพธิสัตว์ถูกไหมเนี่ยค่ะเราดูสิคะเนี่ยเรามีหุบเขาโพธิสัตว์เพื่ออะไรคะเพื่อพิสูจน์ว่าเราต้องเอาตัวตนของเราอย่างทำงานน่ะแล้วก็วางถ้าเราทำอย่างนี้ได้ในทุกๆคือถ้าถามว่าในออฟฟิศของที่ทำงานของทุกท่านกับที่หุบเขาโพธิสัตว์ต่างกันไหมไม่ต่างเลยค่ะที่นี่ทำงานหนักแต่ว่ามันมีความสามัคคีมันมีความกตัญญูมันมีโอกาสในการที่ก็จะแสดงผลงานตามแบบเขาคุณแม่เนี่ยไม่ได้สั่งเลยเมื่อวานนี้เราเห็นอยู่แล้วนะคะว่าคุณแม่ไม่ได้สั่งการอะไรการเห็นองค์ดำที่งดงามดูอย่างนี้มาจากความกตัญญูของสมาชิกสะใจดีของเราแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะวางอะไรตรงไหนตามความเห็นของเขาเพียงแต่เราต้องยอมรับเขาการทำงานที่มีการยอมรับยอมรับในวิธีการแบบเขาการวางแบบเขาสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะมียาวเคนด้วยนะใช่ไหมวันนี้เนี่ยค่ะอาจจะตรงกับคนนี้เขาเพิ่งถามเข้ามาค่ะว่าคุณแม่ใช้หลักการอะไรในการดูแลใจของคนหมู่มากเจ้าคะคุณแม่ให้ความเพราะคุณแม่มีความมั่นใจคุณแม่จึงมีคุณแม่มีศรัทธาในเพื่อนร่วมงานนะคนที่จะมีศรัทธาในคุณแม่ก็ต้องมีความมั่นใจเหมือนคุณแม่ก็มีความมั่นใจในตัวเองที่มีศรัทธากับเพื่อนร่วมงานต่อลูกศิษย์ที่เข้ามาช่วยคุณแม่ทำงานคุณแม่รู้ว่าคุณแม่เก่งอย่างยาวเครนไม่ได้คุณแม่ยกหินไม่เป็นแต่ยาวเครนมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้คุณแม่ศรัทธาในยาวเครนเพราะคุณแม่มีความมั่นใจในสิ่งที่คุณแม่เห็นเข้ามาขอโอกาสแบบนี้เลยค่ะยาวเครนเนี่ยไม่ได้เป็นคนในหุบเขานี้แต่เมื่อมายกพระพุทธเชียนตีองค์มายกพระอริยธาราวันที่17เขาก็เป็นผู้ที่ยกพระพุทธเชียนตีองค์ดำเลยเพราะเราเห็นแล้วเราศรัทธากันมันจึงต้องมีศรัทธาในเพื่อนร่วมงานนะเราไม่ได้ทำงานสำเร็จได้เพราะเรามีเงินนะแต่เรามีปัญญาแล้วเรามีศรัทธาพอเรามีศรัทธามีปัญญาเราก็มีความเพียรมีจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็มีสติร้อยเนี่ยอย่างนี้เราเรียกว่าพละห้าใช้พละห้าในการทำงานหยิบปุ๊บได้เลยเพราะเรารู้ว่าคนที่เสิร์ฟน้ำให้เราเนี่ยเขาได้ดูแลเราอย่างดีแล้วเราก็แค่ทำหน้าที่เอามือหยิบน้ำแล้วก็จิบน้ำตามคำร้องขอของยายตุ๋มลองกินน้ำให้ได้ดูสิถ้าความดันมันลดลงแสดงว่าเส้นเลือดคือแม่มันจะไม่ยืดไม่หดอย่างเงี้ยมันหัวใจไม่ต้องทำงานเยอะนี่เนี่ยมีศรัทธาต่อเพื่อนร่วมงานศรัทธาในเขามีคนถามมาว่าถ้าจะเริ่มขอเริ่มปฏิบัติจากที่บ้านจะต้องเริ่มยังไงก่อนดีเจ้าคะเราเริ่มฝึกไปให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวินัยของเราอ่ะเป็นความเช่นตื่นขึ้นมารู้ลมหายใจก่อนเข้าห้องน้ำอาบน้ำอย่างเงี้ยชำระกายก็ต้องชำระใจด้วยคือทำทุกอย่างเป็นฐานแห่งการภาวนาหมดเลยกินข้าวเก็บผักเคี้ยวอาหารอย่ากินไปพูดไปลมมันจะเข้าปากมันจะท้องอืดเราก็อยู่กับคำข้าวหนึ่งคำข้าวเนี่ยเรามีอวัยวะของเราใน32อาการเพื่อให้เราดูแลหัวใจตับปอดม้ามน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรของเราเนี่ยนะคะแบบด้วยอาการที่เราเจริญภาวนาไปด้วยกันเลย อันนี้พูดแบบอยู่ในวิถีนะไม่พูดเรื่องการไปปฏิบัติเป็นคอร์สเพราะในคอร์สเนี่ยอย่างเช่นอานาปานสติที่เสถียรเนี่ยเราก็จะสอนทุกวิธีการนี่แหละ
แต่พอมันไปอยู่ในวิถีมันก็ต้องทำมากกว่าอยู่ในคอร์สตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาเลยค่ะแล้วก็ใช้ธรรมชาติบำบัดพฤติการบำบัดอย่างเงี้ยค่ะให้คิดว่าหายใจให้เป็นจะได้ไม่ตายทั้งเป็นอย่าอยู่กับอะไรที่เพ้อเจ้อปิดโทรศัพท์มือถือลงไปบ้างไม่ต้องสื่อสารส่งแชทคอมเมนต์เหนื่อยวันนี้จะแชทไปบอกแนนว่าเอ้ยองดำเนี่ยพ่อแนนเขาผูกพันเขารุ่นองดำใช่ไหมแต่ว่าทำไม่เป็นอานันทวันเธอมาทำให้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะบางเรื่องก็ใช้เขาแต่ว่าสั้นๆในเวลาอันสมควรแล้วก็ส่งความคิดถึงให้การว่าเอาเร่งการปฏิบัตินะอย่าไปฟุ้งฟิ้งอะไรนานมีสองท่านหนึ่งบอกว่าได้ยึดคำสอนของคุณแม่แล้วก็พอดีป่วยแต่ตอนนี้หายป่วยแล้วก็ขอบพระคุณมาชื่อน้องขวัญเป็นผู้ชายนะคะก็ขวัญลูกจ้ะคือจริงๆหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยสอนได้ทุกเพศเลยทุกเพศทุกวัยเลยค่ะตอนนี้ค่ะเราตั้งใจว่าวันที่8นะคะเดี๋ยวใครจะมาช่วยจะได้มาช่วยกันพี่ติ่งต้องเป็นผู้ที่ช่วยคุณแม่ทำคลับเฮาส์ให้ได้เพราะเป็นการเปิดตลาดใหม่พี่ติ่งดูถนัดแต่คุณแม่เนี่ยพูดได้ไงแต่เทคโนโลยีไม่เก่งเดี๋ยวเราลองต้องซ้อมนะดีค่ะน้องนิดอยู่ไหนลูกน้องนิดน้องนิดอยู่ไหนลูกวันที่8ลูกพี่ก็ไฮเทคเหมือนกับวันจันทร์วันสตรีสากลไงเราเปิดวันนั้นแหละเราจะได้ชวนสตรีให้มีสติแล้วคุณยายก็จะได้สอนได้กว้างขึ้นพูดเทคนิคหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยคุณยายไม่เก่งแต่คุณยายสอนได้ถ้าเทคโนโลยีมาเสียบกับคุณยายเพราะฉะนั้นเราศึกษาคลับเฮาส์เห็นคุณธนินยังเปิดเข้าไปแล้วในคลับเฮาส์สมมติถ้าเป็นคุณแม่นะอ่ะคุณแม่หนึ่งคนคุณแม่เชิญ1คนคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะเตรียมไว้เลยนะจ๊ะใครที่จะเข้ามาช่วยกันในเรื่องนี้เรามาสนทนากันใช่มั้ยคลับเฮ้ามีไว้เพื่อสนทนาเจ้าค่ะก็พูดอย่างนี้เท่านั้นใช่มั้ยพูดอย่างนี้ใช่มั้ยคุณแม่พูดแล้วอาจจะ2คนพูดโต้ตอบกันใช่มั้ยเจ้าค่ะเราต้องตอบกันแน่นอนแล้วก็อนุญาตให้คนนี้พูดถามมาได้ถ้าสมมติเรารู้จักแล้วเราก็คิดว่าไม่ใช่เวลาที่เราทำ Facebook ค่ะใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตระกูลต่อเต่ามาแล้วบอกว่าถ้าคุณแม่จะแบบ1คนได้จะให้ตระกูลต่อเต่าพี่ติ๊กบอกว่าพี่ติ๊กไม่มีเครื่องมือเข้าขับเผาขอดู Facebook ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้แบบเปิดช่องทางแต่คุณแม่ไม่ได้อยากทำเพราะคุณแม่อยากแสดงตัวตนนะคะถ้าคุณแม่มีชีวิตอยู่รับใช้ได้โดยเทคโนโลยีที่มีวันนั้นพี่ปีชามาเปิดให้ดูแหละแล้วก็น้องนิดนะน้องนิดงั้นวันอาทิตย์เนี่ยมาแล้วค้างคืนเลยมั้ยอ๋อแต่ลูกต้องกลับไปเรียนนะงั้นวันที่8พี่จอยก็เชี่ยวชาญค่ะเห็นน้องนิดบอกจ้ะเราลองมาทำคลับเฮาส์กันค่ะแล้วก็เวลากี่โมงเดี๋ยวเราลองนัดกันดูนะคะเวลาไหนที่คนทำงานหรือว่าเพื่อนของเรานานาชาติพอที่จะเข้ามาติดตามได้เราก็ลองดูล่ะนี่แหละเราสอนเรื่องเนี้ยทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้เป็นเนี่ยแหละโอ้โหสนุกจะตายมีได้ตั้งหลายเซกชันวันนี้สอนคนในสังฆะยังตาตื่นตื่นตาตื่นใจทั้งๆที่ฟังมาแล้วบ่อยๆเพราะว่าตัวอย่างและประสบการณ์จะแตกต่างไปตามผู้ที่เข้ามาค่ะอย่างคุณบ๊อบบี้นะคะบอกว่าวันนี้ได้ฟังปฏิจจสมุปบาทย้อนหลังทำให้นำมาปรับใช้กับสิ่งที่เจอในการทำงานได้ดีมากครับขอบพระคุณคุณแม่ที่ช่วยทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่เคยล้าสมัยตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่เจ้าชายสิทธัตถะตอนนั้นก็แสวงหาแต่พอพบปฏิจจสมุปบาทแล้วเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็คิดดูสิว่าแล้วเราเนี่ยจะไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทที่เกิดขึ้นในใจเราไม่ได้หรอกลูกเราจะเชยเปิ่นเลยนะคะถ้าทุกข์เห็นเมื่อไหร่เห็นทุกข์เมื่อไหร่เป็นรางวัลที่1แล้วทุกข์มีไว้ให้เห็นเพราะฉะนั้นจงฝึกปฏิบัติเปลี่ยนสมุทัยคืออวิชชาคือเหตุแห่งทุกข์ถอนสมุทัยได้นิโรธเลยเดี๋ยวนั้นเลย here and now เลยคือพ้นทุกข์เลยพวกนี้มันอิสรภาพนี่มันอิสรภาพของมนุษยชาตินะคะเดี๋ยววันนี้เราจะยังไม่ได้ปิดการพูดคุยนะคะคุณแม่จะให้ทำวัดเย็นถ่ายทอดเลยนะนันทวันไหวไหมให้เตรียมเครื่องเสียงได้เลยค่ะเตรียมเครื่องเสียงและเตรียมเปิดไฟเลยค่ะเพราะวันนี้เราจะสวดปฏิจจสมุปบาท
แผลดูท่าพี่ติ๋งชอบชื่อชอบเพราะบทนี้ไปสวดเองที่บ้านแล้วก็ยังตะกุกตะกักอยู่เจ้าค่ะเพราะยังไม่เคยยังไม่มีเฟซบุ๊กไลฟ์อันไหนของปฏิจจเลยโอ้มีแต่แบบพระผู้ชายแล้วไม่ถูกจริตเจ้าค่ะไม่ใช่ไม่ถูกจริตคืออาจจะโทนเสียงอ่ะคุณแม่ว่านะใช่ไหมเดี๋ยวถูกทัวลงหรอกเลยค่ะอ้าวไม่ลงขอประทานโทษเจ้าค่ะมีน้องคนหนึ่งเจ้าค่ะบอกว่าเขาอะทุกข์ใจเพราะเขาคิดถึงคุณแม่ที่เสียชีวิตไป 6-7 เดือนแล้วก็พยายามจะทำใจนะเจ้าค่ะแต่ว่าก็ยังนึกถึงตอนที่ท่านป่วยพยายามนึกถึงภาพคุณแม่ที่มีความสุขแต่ภาพตอนที่ท่านเจ็บก็แทรกมาเรื่อยๆอ๋อไม่หรอกมันเป็นความสัญญาความจำได้หมายรู้ลูกมันเป็นสัญญาค่ะเมื่อใดที่เราเห็นสัญญาเกิดดับฉับพลันมันจะเป็นปัญญาได้นะคะให้กำลังใจเดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินดูน้ำตกนิดนึงในขณะที่เนี่ยค่ะเข้ากันมาแล้วเราเลยจองเลยค่ะแม่กบนำขบวนถอดรองเท้าข้างนอกแล้วเดินเข้ามาได้เลยลูกคุณแม่หรือว่าเขาเดินกันเข้ามาได้แล้วคุณแม่ก็นั่งโอ้พี่จริงแล้วนั่งอยู่ที่เดิมดีค่ะแม่กบแม่กบไปเลยเลือกก้อนหินสักก้อนหนึ่งลูกค่ะทุกคนเลือกก้อนหินได้เลยนะจ๊ะเราจะนั่งกระจายทุกก้อนหินงั้นคุณแม่เลือกก้อนนี้เลยนะพี่สิงห์ก็นั่งก้อนนี้เลยโอเคก้อนนั้นเลยแล้วลูกเครดสิเครดแม่กบเครดทำปุ๋ยก็ส่งไปเยี่ยมคนแก่ไม่ใช่เอลเครดธรรมดาเพราะว่าแก่แล้วไงยอกอะยอกเลยหายดีแล้วหรือยังลูกนั่นแหละนั่งตรงนั้นแหละจะได้มีที่พิงหน่อยเดี๋ยวก่อนคุณยายใส่รองเท้าไว้ก่อนบอกให้เขาขึ้นมาได้เลยหนูถ่ายดูเลยเนี่ยสังฆะของเราเตรียมจะสวดนั่นให้ทุกคนนั่งตามก้อนหินเลยยกเว้นก้อนหินที่เป็นไข่ในหินนะคะลูกเอาล่ะจ้ะได้เลย สบายขอบใจลูกแหมได้รางวัลเลยนะมาเลยลูกมาเลือกก้อนหินเลยลูกผู้นำอยู่ตรงกลางให้นั่งต่อหน้าพระพุทธชยันตีองค์ดำเลยค่ะลูกขาลูกเรียงตรงหน้าพระพุทธชยันตีองค์ดำให้เป็นแถวแล้วจากนั้นเหลือก็กระเด็นนะอ้าวดีมากเลยอันเนี้ยดึงนั่นขึ้นมาให้คุณยายค่ะไม่ต้องมีผ้ากระดูกมันทำให้ยายไม่ลื่นเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดแม่อ้อยนั่งตรงนั้นแหละพวกผู้นำนั่งข้างหน้าให้เป็นระเบียบค่ะตะวันเอาเลยลูกปะใครอยากแอดเวนเจอร์ห้ามตกก้อนหินนะลูกเขาคงดีใจนะคะถ้าเขาเห็นพวกเรามาใช้สถานที่นะคะอย่าซนมากเด็กๆยายยังไม่ได้อนุญาตให้ใช้ก้อนหินได้ทุกก้อนดูเขาก่อนเขาเชื่อมก้อนไหนแล้วค่อยใช้นะลูกก็เราก็เห็นตอนนี้หันมาทางคุณยายนิดนึงนะคะโอ้โหนันทวันเธอไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละชีวิตเนี้ยเธอฟังปฏิจจสมบัติจากการสอนนี่แหละแล้วเธอดูแสงเงาคุณแม่หันไปตรงไหนก็ขอบคุณผู้ถวายที่แต่ต้องขอบคุณแรงงานมากเลยที่จะไม่มีทางสวยได้เลยค่ะถ้าอันนี้พูดจริงนะคะถ้าพวกเราไม่ทำงานหนักเพราะฉะนั้นใครให้อะไรเราทำงานหนักกับสิ่งที่ได้รับมาเพื่อคนอื่นทำอย่างนี้ไว้บ่อยๆค่ะก็ขอให้ทางนู้นเป็นผู้นำเลยค่ะคุณแม่จะฟังนะคะโหมีแสงด้วยอันนี้แสงอะไรเหรอฮะพี่ติงแสงอะไรมันแสงไฟแล้วเขาทำกับพี่อย่างนี้หรือว่ามันเสียของจริงไม่อ๋อของจริงไม่เป็นโอ้กล้องพี่ติ๋งมันไวขนาดนี้เลยเหรอไวค่ะอุ้ยนันทวันนกมันบินเสมอละเราใส่ชุดขาวนกบินขาวๆมาเลยพวกพี่อะไรจำชื่อไม่ได้ดูสิพี่อะไรแม่กบมานั่งแล้วนั่งห้อยขาได้พี่อะไรนะพี่มาจากฝรั่งเศสน่ะชื่อ
พี่ไพรินพี่ไพรินต้องหาที่ห้อยขาอ่ะโอเคแต่ต้องระวังนะห้ามนั่งหินที่มีไข่ในหินนะต้องดูก่อนนะคุณแม่ไม่รู้ใครต้องดูก่อนต้องดูให้เป็นไม่อย่างนั้นจะคือต้องดูให้เป็นเอานะใครที่นั่งกับพื้นได้นั่งกับพื้นใครนั่งไม่ได้นั่งก้อนหินหรอกแต่ต้องดูว่าหินก้อนไหนเป็นหินที่นั่งไม่ได้บางก้อนเท่านั้นเองคราวนี้คุณแม่กลับมาที่จะสรุปละคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าสิ่งที่เราก่อสร้างอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อส่งเสริมการบรรลุธรรมเรื่องที่หนึ่งเพื่อส่งเสริมการบรรลุธรรมคนที่จะบรรลุธรรมได้ก็ต้องรู้ว่ามันต้องเริ่มต้นอย่างไรเรื่องแรกคือสติเป็นเหมือนเกราะของการเดินทางมีสัมมาทิฏฐิตั้งไว้เลยทิฏฐิต้องเสมอกันได้สัมมาทิฏฐิตั้งไว้เลยแล้วก็การสาธยายมนต์ก็เป็นสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือการสาธยายมนต์เป็นศีลนะคะเพราะมีปัญญามีศีลมีสมาธิคือจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานก็จะทำให้การสาธยายมนต์เนี่ยเรารู้การสาธยายจับประเด็นขึ้นมาการสาธยายมนต์คือการสวดมนต์เพื่อปัญญาจับขึ้นมา1ประโยคก็ได้หรือ1คำพูดที่มันโอมันไม่เที่ยงมันอย่างเช่นมันเห็นเลยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเห็นเลยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะอาศัยกันและกันโดยธรรมชาติเพราะวิชามีทุกก็มาไม่ได้ก็ดับนะคะเพราะฉะนั้นการดับอวิชชาได้คือการถอนอวิชชาตรงที่มันเกิดการกระทบเนี่ยแหละเราอาจจะเข้าใจคำว่าอวิชชาไม่ได้แบบจริงๆแต่เราจะเห็นได้ตอนความรู้สึกเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงเห็นรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาคือเห็นความเป็นเวทนาเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บนะคะเห็นการเกิดดับฉับพลันปั๊บพอเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันมีดวงตาเห็นธรรมปุ๊บอย่างนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใคร่ครวญไปในเวลาที่สวดมนต์อย่างนี้ค่ะทำอย่างนี้เลยให้เราเห็นการตั้งใจไว้มั่นตอนนี้ผู้นำสวดพร้อมหรือยังคะแม่ชีอู๊ดเนาะพร้อมไหมจักตอนนี้18นาฬิกาแล้วใช่ไหมคะตรงเลยโอ้โหค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าสู่การสวดมนต์เราจะยังไม่หยุดการถ่ายทอดอันเนื่องจากว่าคุณแม่จะลองดูว่าถ้าเราจะทำวัดเย็นอย่างเงี้ยแล้วถ่ายทอดไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ไหมวันนี้ก็สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดปฏิจจสมุปบาทนะคะแล้วก็โพชฌงค์7เพื่อพรุ่งนี้คุณแม่จะได้สอนต่อนะคะ